องค์คมนตรีเป็นผู้แานพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิประจำปีการศึกษา2566 วันนี้เวลา9นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรโซวรรรัตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโซนภูมิประจำปีการศึกษา2566ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบป,ปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา2565จำนวนหนึ่งคนมอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา2566จำนวน4คน มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2,566จำนวน1,773คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตในสังคมคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนมีชีวิตที่ผาสุกมั่นคงได้คุณสมบัติดังกล่าวนั้นคือความอดทนทุกวันนี้มีความเข้าใจเกิดขึ้นว่า ความอดทนคือการยอมแบกรับความยากลำบากจนกว่าสถานการณ์ที่บีบคั้นจะคลี่คลายไปแม้จะต้องกลั้ำกลืนฝืนใจเพียงใดก็ตามจึงเป็นการกระทำที่บั่นทอนทำร้ายจิตใจของตนโดยใช่เหตุทำให้คนส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะต้องอดทนแต่แท้ที่จริงแล้วความอดทนคือการรักษาจิตใจให้มั่นคงเป็นปกติเมื่อต้องผเผชิญความยากลำบากหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆจึงทำให้คนเรามีสติมีปัญญาที่จะคิด พูดทำให้ถูกต้องเหมาะสมได้ในทุกกรณีในยามที่ประสบปัญหาอุปสรรคความอดทนจะช่วยให้บุคคลไม่กระทบกระเทือนทางจิตใจมากนักแต่กลับมีความมั่นคงทางจิตใจเพิ่มขึ้นทําให้สามารถปฏิบัติแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจนสถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดีจึงขอให้บัณฑิตฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความอดทนตามความหมายที่แท้จริงอาจารย์มาซึ่งความผาสุกมั่นคงราบรื่นในการดำเนินชีวิตตลอดไป